และไม่ต้องไปข่มจิตในวาระนั้นควรจะเพ่งดูเฉยๆเหมือนรถที่วิ่งไปในทางที่ราบเรียบเหมือนกันในกรณีการเจริญกรรมฐานวาระใดควรเพิ่มควรยกจิตวาระใดควรข่มจิตวาระใดควรทำจิตให้ร่าเริงว่าอาหารวาระใดควรเพ่งดูเฉยๆในขณะที่จิตนิ่งไปโดยเรียบก็ไม่ควรไปกระตุ้นหรือไปควรเร่งหรือเพียรจนเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นฟุ้งขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นคือความชาญฉลาดในการที่จะเดินกรรมฐานตรงนี้ก็คือว่าความเป็นผู้ฉลาดในจิตนะในสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นต้นย่อมเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสมาธิที่ยังไม่เกิดนะในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่านั่นคือการฝึกในการที่จะทำให้สมาธิเนี่ยตั้งมั่นได้อย่างดีไม่หวั่นไหวในธรรมภายในอย่างนี้เป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าความเป็นผู้ฉลาดในการเรียนยกตัวอย่างเช่นฉลาดในนิมิตเขาฉลาดอย่างไรเช่นก็คือว่าได้แก่ความประจักษ์ในการทำนิมิตแห่งเอกคตาจิตเช่นเจริญอานาปานสติเนี่ยจะทำอย่างไรที่จะทำให้บริกรรมนิมิตเกิดขึ้นก็หมายความว่าจะทำบริกรรมภาวนาภาวนาเบื้องต้นจะทำอย่างไรให้เกิดการต่อเนื่องใส่ใจในลมหายใจเข้าใส่ใจในลมหายใจออกอย่างต่อเนื่องและในขณะเดียวกันก็ประคับประคองจิตอย่างต่อเนื่องไม่วอกแวกไม่ใส่ใจไปทางอื่นมีความตั้งมั่นจดจ่อเวลาจิตหลุดไปจากอารมณ์กล่าวคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกก็ไม่หงุดหงิดก็ไม่โกรธเพียรตั้งจิตใหม่และในขณะเดียวกันก็ดูด้วยว่าเพียรตั้งจิตด้วยความหงุดหงิดหรือเพียรตั้งจิตด้วยความเฉยๆหรือตั้งจิตด้วยความฟุ้งซ่านหรือตั้งจิตด้วยความประเภทที่จิตหดหู่นั้นบางทีก็ตั้งแบบหดหู่บางทีก็ตั้งแบบท้อถอยก็รู้จักที่จะปรุงจิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในกรณีการตั้งด้วยแล้วมันก็ไม่โกรธไม่โกรธเหมือนอะไรความเป็นผู้ฉลาดในจิตของตนเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่ดูเด็กน้อยงอแงผู้ใหญ่ก็ไม่โกรธเด็กนะเข้าใจสภาพของเด็กงอแงเล่นหรือกำลังพยศก็รู้จักที่จะปลอบโยนรู้จักที่จะประคับประคองหรือบางครั้งรู้จักที่จะข่มรู้จักที่จะข่มอันนี้ความเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนในกรณีที่จะให้ตั้งในนิมิตเบื้องต้นก็เรียกตั้งในบริกรรมนิมิตฉะนั้นการเจริญกรรมฐานไม่ใช่ตะบี้ตะบันในกรณีที่จะฝึกเอาฝึกเอาฝึกเอาหรือกระทุ้งเอาอย่างเก่าเหมือนเด็กจิตเหมือนเด็กฉะนั้นจิตไม่ได้ฉลาดอะไรนะปัญญาต่างหากฉลาดฉะนั้นถ้ารู้จักอุบายในการที่จะดูแลจิตในการที่จะอบรมจิตในการที่จะตะร่อมจิตก็สามารถที่จะทำให้จิตนั้นตั้งอยู่ในนิมิตได้ถ้าไม่ฉลาดที่สุดจริงๆก็ไม่สามารถที่จะดูแลจิตให้ตั้งอยู่ในนิมิตเป็นต้นได้สมถะนิมิตเป็นชื่อของสมถะนั่นเองก็คือความสงบฉลาดในการที่จะตั้งจิตอยู่ในสมถะนิมิตนั้นๆความฉลาดในการเจริญนิมิตที่ได้ทำแล้วก็หมายความว่าแม้ได้นิมิตแล้วนิดหน่อยเช่นจิตตั้งมั่นที่ลมหายใจก็ฉลาดในการที่จะรักษาจิตไม่ให้นิมิตแม้ลมหายใจนั้นหลุดหายไปแม้ไปทานอาหารแม้ไปเดินแม้ไปเกี่ยวข้องกับผู้คนก็พยายามประคองไม่จิตของตนเองหลุดจากลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเห็นไหมนี่ความเป็นผู้ฉลาดในนิมิตยังอ่อนอยู่บางกลุ่มที่ได้อุคหานิมิตแล้วยกตัวอย่างเช่นสามารถเห็นกลุ่มควันขาวๆหรือเห็นประดุจเหมือนกับสายรุ้งหรือเห็นประดุจดังอัญมณีแก้วมณีต่างๆก็แล้วแต่หรือเห็นประเภทที่ว่าเหมือนควันข้าวที่เราหุงข้าว
ควันมันขึ้นจากหม้อข้าวก็รู้จักที่จะรักษาไม่ให้นิมิตนั้นหายไปนี่เขาเรียกฉลาดในรักษานิมิตประคับประคองไว้ไม่ให้ใจของตนเองนั่นน่ะไปใส่ใจเรื่องอื่นไปเพลินในเรื่องอื่นจนลืมลมหรือจนลืมนิมิตนั้นอย่างนี้เป็นต้นความเป็นผู้ในการที่จะฉลาดที่จะเจริญในอัปปนาโกศลนั่นแหละประสงค์เอาความฉลาดในการรักษานิมิตได้ด้วยการเจริญอุปจาระเป็นต้นเหล่านี้นั่นแหละเขาเรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดประการก่อนมาก็คือว่า อันแรกจริงๆนะคือความเป็นผู้ที่รักษาอินทรีย์ให้เหมาะสมประการต่อมาการยกจิตในสมัยที่ควรยกสมัยใดภาวนาจิตเป็นธรรมชาติหดหู่ท้อถอยคือตกไปในฝ่ายโกสัจฉะคือความเกียจค้านด้วยเหตุทั้งหลายมีการทำความเพียรย่อหย่อนเกินไปอย่างนี้เป็นต้นในสมัยนั้นเธออย่าเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นะอย่าเจริญสมาธินะอย่าเจริญอุเบกขานะตอนนั้นไปเฉยยิ่งแย่ใหญ่เลยนะเพราะอะไรเพราะตอนนั้นจิตมันความเพียรต่ำมันหดหู่วาระนั้นน่ะไม่ควรไปเจริญสงบไม่ควรจะไปวางเฉยไม่ควรที่จะไปเพ่งจิตเพื่อจะให้ได้สมาธิอันนั้นเขาเรียกว่าไม่ฉลาดไม่ฉลาดในการดูแลจิตท่านใช้คำว่าสมเยจิตตสะปักคันหนตาเขาบอกว่าการยกจิตในสมัยที่ควรยกวาระนั้นเป็นวาระที่ควรยกในสมัยนั้นควรเจริญธรรมวิจัยมาพิจารณาเหตุผลว่าทำไมหนอจิตเราจึงเหงาหงอยทำไมจิตถึงเศร้าซ้อยทำไมจิตถึงหดหู่นะให้พิจารณาเหตุผลเมื่อพิจารณาเหตุผลได้เบ็ดเสร็จก็ตั้งความเพียรยกจิตไว้ประคองจิตไว้ชูจิตไว้เพียรพยายามขึ้นมาใหม่และเพิ่มปีติทำความล่าเริงให้เกิดขึ้นโดยการคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงกรรมฐานที่พระบรมศาสดาให้ว่านี้อานาปานสติสมาธิเป็นกรรมฐานที่พระบรมศาสดาทรงยกย่องทรงสรรเสริญเราก็เป็นหนึ่งในพุทธบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องมีส่วนที่จะได้กรรมฐานนี้อย่างนี้เป็นต้นก็ประคองได้ประการต่อมาก็คือว่าสมเยจิตตสานิกหันขานตาข่มจิตในสมัยที่ควรข่มสมัยใดธรรมชาติที่จิตฟุ้งซ่านตกไปจากอุทจักตกไปในฝ่ายอุทจักฟุ้งตลอดฟุ้งโน้นฟุ้งนี้คิดโน้นคิดนี้เรื่องอดีตที่ไม่เคยคิดได้พอมาปฏิบัติผุดมาเป็นแถวเลยผุดมาหมดเรื่องต่างๆเหล่านี้เรื่องละเอียดละออต่างๆเหล่านี้ที่ยังไม่น่าจะจำมันก็ขึ้นมารายงานเป็นตัวเป็นตนเลยขึ้นปุ๊บ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 อันนี้แปลว่าอะไรแปลว่านี้ฟุ้งซ่านตกไปในฝ่ายอุทธัจจะเพราะความที่สมาธิเป็นต้นอ่อนสมาธิอ่อนการวางใจเป็นกลางไม่เป็นตอนนั้นอย่าไปเพิ่มการวิจัยอย่าไปวิจัยเหตุไปวิจัยผลอย่าไปวิจัยในวาระนั้นอย่าไปเพียรวาระนั้นอย่าไปเพียรและอย่าไปทำปีติเล้าใจให้เกิดขึ้นมันจะยิ่งเหมือนเอาไฟไปสุมเหมือนเอาไฟไปสุมมันโยนหญ้าแห้งเข้าไปมันโยนหญ้าแห้งเข้าไปไม่พอเอาลมเป่าเข้าไปอีกนะเป่าเข้าไปอีกลุกใหญ่เลยตอนเนี้ยไปแล้วตอนเนี้ยเอาไม่อยู่ที่สุดจริงๆนั่งไม่ได้ต้องลุกเดินไม่ไหวฟุ้งในกรณีอย่างนี้ควรเจริญปีติควรเจริญสมาธิควรเจริญอุเบกขาพร้อมกัน1ข้อไปควรเจริญปัสสัทธิควรเจริญปัสสัทธิคือวางใจให้สงบและควรเจริญสมาธิทำสมาธิให้ตั้งมั่นอย่าไปฟุ้งวางใจให้สงบและทำสมาธิตั้งมั่นและก็วางใจเป็นกลาง
วางใจเป็นกลางไม่ตื่นเต้นไม่ฟุ้งลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าทําจิตให้ข่มจิตวาระนี้ข่มจิตควรข่มประการต่อมาสมเยสัมปหังสนตาการทําจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทําจิตให้ร่าเริงสมัยใดเนะจิตเป็นธรรมชาติปราศจากความยินดีไม่อยากเจริญภาวนาแล้วไม่อยากเจริญเลยปราศจากความยินดีจิตละเว้นจากการยินดีในภาวนาเป็นความจริงว่าภาวนาที่ดำเนินไปตรงตามวิถีแล้วย่อมมีความวิเศษสืบต่อกันไปตามลำดับกำลังเป็นไปอยู่ย่อมนำมาซึ่งความยินดีคือความสงบสุขแก่จิตได้จิตเป็นธรรมชาติที่มีความยินดีก็เพราะไม่มีภาวนาที่ดำเนินไปตรงวิถีฉะนั้นการที่จิตเป็นธรรมชาติที่ปราศจากความยินดีในการเจริญสมถะในการเจริญภาวนามีเจริญอานาปานสติเป็นต้นเพราะความพยายามของปัญญาเนี่ยอ่อนไปเนาะกล่าวคือภาวนาโดยวิเศษนั้นเป็นภาวนาที่นำมาซึ่งอัปปนาอันมีอะโมหะคือมีปัญญาเป็นประธานนะก็เหมือนอย่างที่ทานเนี่ยมีอโลภะเป็นประธานคือความไม่โลภศีลมีอโทสะคือความไม่โกรธเป็นประธานภาวนาก็มีปัญญาเป็นประธานนะก็มีปัญญาเป็นประธานถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าทำปัญญาเป็นธรรมชาติที่มีกำลังในเวลานั้นภาวนาก็ย่อมทำจิตให้เกิดความพึงใจเกิดขึ้นได้เหมือนอะไรเหมือนอาหารที่ไม่ได้ตกแต่งก็ไม่ทำให้บุรุษเกิดความชอบใจขึ้นได้ฉะนั้นเพราะเหตุนั้นจิตจึงเป็นธรรมชาติที่ปราศจากความยินดีในภาวนานะในเวลานั้นควรทำปัญญาให้เกิดขึ้นควรทำปัญญาให้เกิดขึ้นแสดงว่าโมหะมันมีกำลังพอโมหะมีกำลังเนี่ยมันก็ไม่ยินดีอีกอย่างหนึ่งนะในการที่จิตเป็นธรรมชาติที่ไม่ยินดีในภาวนาเพราะไม่ได้บรรลุความสุขเพราะทำยังไงก็ไม่สุขทำไงก็ทุกข์ทำไงก็ทุกข์มันไม่ได้ความสุขก็เลยไม่ยินดีใช่ไหมอันเกิดจากการเข้าไปสงบในเวลาภาวนาไม่เป็นธรรมชาติที่นำมาซึ่งคุณวิเศษสืบต่อกันไปตามลำดับเพราะไม่ปฏิบัติให้ตรงตามวิถีโดยชอบเพราะว่าเราเนี่ยไม่ทำให้ถูกตามขั้นตอนนั้นการทำผิดขั้นตอนในเวลานั้นจิตเป็นธรรมชาติที่ปราศจากความยินดีเพราะไม่ได้ความสุขที่เกิดจากการเข้าไปสงบฉะนั้นขั้นตอนไม่เป็นไปตามระบบพอไม่เป็นไปตามระบบบางครั้งก็อยากจะลัดขั้นตอนบางครั้งก็อยากจะทำเร็วๆบางครั้งก็จะเอาแต่ใจตัวเองเป็นต้นฉะนั้นมันมีขั้นตอนเป็นไปตามลำดับอยู่ให้ทำเป็นไปตามขั้นตอนบางทีเนี่ยเมื่อวานนี้ทำสมาธิได้แต่พอวันนี้เร่งรัดก็อยากจะให้สภาวะเก่าๆมันเกิดพอไม่ได้เอาอีกแล้วหงุดหงิดเบื่อหน่ายไม่อยากทำเห็นไหมเราไม่เข้าใจเหตุผลทั้งหมดเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยการบังคับนะเกิดขึ้นโดยการให้เหตุผลที่ถูกให้เหตุผลที่ถูกให้เหตุปัจจัยถูกในสมัยนั้นพระโยคาวจรยังจิตให้รื่นเริงในภาวนาด้วยอำนาจของศรัทธาเนะถ้ากรณีที่ไม่เกิดความยินดีต้องทำอะไรให้เกิดขึ้นทำศรัทธาให้เกิดขึ้นให้เชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยใช่ไหมถ้าทำศรัทธาแล้วก็ไม่เกิดอีกให้ทำสังเวคญาณะให้เกิดขึ้นพิจารณาอะไรมหันตภัยคือชาติมหันตภัยคือความแก่มหันตภัยคือความเจ็บมหันตภัยคือความตายนะบอกว่าแล้วก็มหันตภัยในทุกขตินะถ้ามามองในลักษณะอย่างนี้บอกว่าในอเวจีมหานรกเนี่ยเราเนี่ยยังไม่พ้นนะฉะนั้นเราไม่ตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลไม่ตื่นขึ้นมาจากภัยเนี่ยตอนนี้พระเทวทัตเนี่ยเคยได้สมาบัติ8ก็ไปลงอยู่ในนรกนะแต่ปัญญา5นะและอีกเยอะพากันไปจมอยู่ในอเวจีนะลูกศิษย์ของสุพรหมเทพบุตรเนี่ยอยู่บนสวรรค์ดีๆเนี่ย500เนี่ยล่วงหล่นปุ๊บไปอยู่ในอเวจีนะและพระเทวทัตเนี่ย